เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่เข้าใจการปฏิบัติธรรมอย่างที่แล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาของเราเบาๆพอเปลือกตาแตะเบาๆอย่าถึงกับปิดสนิทหลับตาสักครู่ลูกพอสบายสบายใครคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะแล้วก็สมมุติว่าภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปปราศจากอวัยวะภายในไม่มีตับไตไส้พุงเป็นต้นให้โล่งๆกลวงๆเหมือนท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์กระแสทานแห่งบุญบารมีความดีที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้สั่งสมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนรวมกับอนุภาพอันไม่มีประมาณของพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะและคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์รวมเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านท่อแก้วใสกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพไหลผ่านกลางกายของเราที่เหมือนท่อแก้วใสขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจของเราให้หมดสิ้นไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงนิวรณ์ทั้งห้าอุปกิเลสต่างๆวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมที่เราได้ทำเอาไว้วิบากมารที่เขาคอยขวางให้เราได้มีอุปสรรคของชีวิตตลอดจนทุกโศก
โรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ละลายหายสูญไปให้หมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ที่ผุดเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสำหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่รู้จักก็ให้สมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายแค่นี้นะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ความบริสุทธิ์เบื้องต้นดังกล่าวบังเกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือตำแหน่งที่อยู่กลางท้องเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจของเราที่แวบไปแวบมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสใสให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสใสตรึกคือการนึกอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องใช้กำลังนึกสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักนะให้ตรึกนึกถึงดวงใสๆหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะถ้าเผลอพอเรารู้ตัวก็ดึงใจกลับมาใหม่มาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสถ้าเผลอก็ดึงกลับมาใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วใจยังอดฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาในใจเบาๆอย่างสบายๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงใสๆและภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราลืมภาวนาแต่ใจนะไม่ได้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป
อยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆที่กลางดวงใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใสๆหรือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ช้าใจก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับเราจะรู้สึกว่ามันโล่งโปร่งเบาสบายเหมือนตัวขยายกว้างขวางออกไปพองโตทีเดียวหรือเหมือนตัวยืดขึ้นหรือย่อลงมาหรือหล่นจากที่สูงแล้วก็ความรู้สึกที่ร่างกายมันหายไปคล้ายๆกับไม่มีตัวตนตอนนี้ใจเราจะสบายอย่าไปตกอกตกใจหรือไปสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปสงสัยไปใช้ความคิดหาคำตอบให้หยุดนิ่งเฉยๆอย่างนั้นอย่างเดียวไปเรื่อยๆในท่ามกลางที่โล่งๆว่างๆที่เราไม่มีความรู้สึกที่ร่างกายแล้วนะหยุดนิ่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ช้าแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ของใจเราที่เอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้ความมืดที่มาบดบังใจของเราได้ยิ่งเราหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งสว่างกระจายไปทั่วเป็นความสว่างกว้างตั้งแต่สว่างน้อยเหมือนพระอาทิตย์สังสางจนกระทั่งสว่างมากคล้ายอาทิตย์ยามเที่ยงวันใจของเราก็ยังคงหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นแหล่งกำเนิดของแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์ภายในมันจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนถ้าเป็นดวงใสๆที่เกิดขึ้นมาเมื่อใจหยุดนิ่งไม่มีตัวตนมีแต่ดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรหรือเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้ากลมรอบตัวมันดวงแก้วแล้วก็จะชัดมากนี่แหละเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่ไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางสายกลางภายในเมื่อใจเราหยุดนิ่งได้อย่างนี้นะดวงนั้นก็จะค่อยๆขยายกว้างออกไปกว้างขวางไปเรื่อยๆและใจของเราก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองมันจะเคลื่อนเข้าไปสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุดกันนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆอย่างเดียวอย่างเดิมไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะเมื่อเราทำอย่างนี้นะไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรา
ซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือเราจะเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมจิตในจิตเวทนาในเวทนาจำง่ายๆจะเห็นดวงธรรมใสๆกลมรอบตัวเป็นชุดๆเข้าไปแต่ละดวงก็ชัดใสสว่างเพิ่มขึ้นโตใหญ่เพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้วเราก็จะเห็นกายต่างๆที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายแล้วก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายซ่อนกันอยู่ภายในกายที่ละเอียดกว่าซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ายิ่งละเอียดกายยิ่งใหญ่โตยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เขาบังคับบัญชาอยู่หลุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายองค์พระแก้วใสๆใสยิ่งกว่าเพชรมีความบริสุทธิ์มากลักษณะสวยงามประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเจดดอกบัวตูมนั่งอยู่บนแผ่นฌานโลกุตระฌานสมาบัติใสบริสุทธิ์กายนี้แหละคือเป้าหมายของชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตได้ก็เมื่อเข้าถึงกายนี้แหละกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่กลางกายสว่างจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวของเราเลยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาก็เพื่อการนี้นะจ๊ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นวันที่เราได้นำเครื่องไทยธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวมาจากบ้านคนเล็กๆและน้อยหรือมอบปัจจัยมาให้ทางวัดได้จัดการเป็นไทยธรรมส่วนรวมแต่เราก็จะได้นำเครื่องไทยธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี้นะถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนะอย่างนี้เรียกว่าการบูชาข้าพระและส่วนของที่อยากนี้ก็เอามาถวายเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมเราได้ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเรียกว่าบูชาข้าวพระทำได้เมื่อเข้าถึงธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายก็จะเข้าใจแจ่มชัดทีเดียวว่าการนำเครื่องไทยธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชานี้นะทำอย่างไรเราจะได้อานิสงส์ขนาดไหนเป็นการบูชาแบบเข้าถึงพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย
ที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะแต่มีธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนการบูชาแบบเข้าถึงนี้เนี่ยมีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งใหญ่ไพศาลนักการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านจะดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วแต่จิตเราเคารพเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีอานิสงส์ใหญ่เท่ากับที่ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ถวายหนึ่งพระองค์ก็มีอานิสงส์มากถ้าถวายนับพระองค์ไปทวนอานิสงส์ก็เป็นอสงไขยอัปปมานังไม่อาจที่จะคำนวณนับได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าผู้จะมีรู้มีญาณแค่ไหนก็คำนวณได้ยากเพราะฉะนั้นเราจึงรักในการสร้างบุญอยากจะได้บุญใหญ่นี้เนี่ยติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเป็นเสบียงเป็นกำลังให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นครบถ้วนบริบูรณ์ได้อย่างสะดวกสบายยังง่ายได้กว่าปัจจุบันหรือภพที่ผ่านๆมาบุญใหญ่ในวันนี้เนี่ยเป็นบุญพิเศษที่จะส่งผลให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้การจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นน่ะจะต้องมีบุญบารมีมากๆบุญบารมีมากๆนั้นจะสั่งสมกันชาติเดียวไม่ได้ต้องสั่งสมกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวยิ่งสร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เราว่ามีโภคทรัพย์สมบัติพร้อมบารมีอย่างอื่นก็สร้างได้ง่ายเมื่อสร้างง่ายบารมีก็มากมากพอที่จะหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เราจึงขวนขวายในการสั่งสมบารมีพระอรหันต์เนี่ยหลายพระองค์ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกล้วนแต่ผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วทุกองค์ไม่มีพระองค์ไหนที่ไม่เคยสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตที่มากมายกายกองนั้นท่านสร้างตั้งแต่บางครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงมีพระชนชีพอยู่บางชาติท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่มีจิตใจเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้สร้างมหาทานบารมีได้ผูกใจเลื่อมใสนั้นไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นธรรมเนียมที่ท่านจะต้องระลึกชาติตรวจตาดูบุพกรรมของท่านว่ามีบุญพิเศษอันใดที่ท่านได้ทำไว้จึงส่งผลให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารและสมบูรณ์ไปด้วยวิชา3วิชา8อภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทาญาณ4ตรวจตาดูก็จะเห็นว่าได้สร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ทั้งที่ยังทรงพระชนชีพอยู่หรือหลังจากดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยละโลกไปแล้วในชาตินั้นก็ไปบังเกิดเป็นชาวสวรรค์มีรัศมีมากมีสมบัติอันเป็นทิพย์มากบางท่านมีรัศมีถึง7สีก็มีเรียกว่าสัตรังสีมีรัศมีมากเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมีสมบัติมากและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
เรื่องเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่เมื่อได้ศึกษาบุพกรรมของพระอรหันต์ที่ท่านได้ระลึกชาติตัวของท่านเองแล้วก็เด็กมีบันทึกในพระไตรปิฎกเพราะพระเดชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกันทุกท่านเลยบางท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชาติหนึ่งบางท่านก็เจ็ดชาติบางท่านเป็นสิบชาติบางท่านหลายสิบชาติบางท่านเป็นร้อยชาติบางท่านหลายร้อยชาติถึง500ชาติก็มีมากที่สุดที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีถึง1,000ชาติทีเดียวคือได้อนุภาพแห่งบุญที่ได้ถวายเครื่องทายธรรมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่ยังทรงประชนชีพอยู่หรือแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกันถึงขนาดนี้ทีเดียวสูงยาวนานถึง1,000ชาติทีเดียวอย่างนี้ก็มีได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎกและก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปบางพระองค์ก็มีชื่อเดียวซ้ำๆสมมุติว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ชาติก็มีชื่อเดียวกันทั้ง7ชาติพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยปกครองในทวีปทั้ง4ตั้งแต่ชมพูทวีปอุตตรกรุทวีปปุพพวิเทหะอัปรโคยานทวีปที่มีมนุษย์อยู่ในปกครองมนุษย์หน้ารูปไข่หน้ากลมเหมือนดวงจันทร์หน้าโจ๋เป็นสามเหลี่ยมคางเสี้ยมหน้าเป็นสี่เหลี่ยมได้ปกครองโดยธรรมไม่ได้โดยศาสตราอาวุธด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้ไปที่ไหนเขาก็ถวายราชสมบัติให้ยกสมบัติให้ยอมอยู่ในโอวาทพระเจ้าจักรพรรดิก็จะทำหน้าที่โปรดให้แสงสว่างให้ทุกคนรักษาศีล5และกับประพฤติธรรมยุคนั้นเป็นยุคที่โลกอยู่เย็นเป็นสุขนี่ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้ถวายเครื่องทายธรรมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วหรือยังทรงมีพระชนชีพอยู่ก็ตามและชาติสุดท้ายก็ได้มาเป็นพระอรหันต์ก็ได้นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีสำหรับผู้ที่มาภายหลังและก็ได้สร้างบารมีกับพระเจ้าบางพระองค์มีรัศมี6สีอย่างพระเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยมีฉัพพรรณรังสีเนี่ยมี6สีบางพระองค์มีถึง1,000รังสีเรียกว่าสหัสรังสีกายโตใหญ่มากรัศมีครอบคลุมไปหมื่นโลกธาตุมีรัศมีสว่างสวยมากเพราะฉะนั้นจิตที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้ยังทรงมีประชนชีพอยู่หรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วบุญจึงมีอานุภาพมากอย่างจะนับจะประมาณมิได้เป็นอสงไขยอัปปมานังเหมือนที่เราจะเตรียมตัวบูชาข้าวพระดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวโดยเฉพาะวันนี้ดอกไม้เนี่ยได้จัดเตรียมกันถึง1,000สีทีเดียว1,000สีจะเตรียมถวายเป็นพุทธบูชานี่มีอานิสงส์ใหญ่แม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็จะมีรัศมีมากยิ่งใหญ่ใหญ่โตโอฬารทีเดียวถวายอาหารหวานข้าวก็จะมีอานิสงส์ใหญ่ดังนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนทำจิตให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนะแต่ยังมีเวทธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานให้ทำใจให้เลื่อมใสอานิสงส์ใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้น
ปิดประตูอบายภูมิเปิดประตูสวรรค์มีความสุขในสุคติโลกสวรรค์บุญของเราจะถึงแก่หมู่ญาติด้วยดังนั้นให้ตั้งใจให้ดีนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆเอาใจเนี่ยหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางความใสแล้วก็ภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกันเรื่อยไปส่วนคนที่ใจหยุดนิ่งดีแล้วกล่าวถึงดวงธรรมหรือกายภายในหรือพระธรรมกายก็อาจใจหยุดไปตามกายตามดวงนั้นๆนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบแล้วต่อจากนี้ไปจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปให้ทุกท่านนั่งพระเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันเมื่อเรากล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนและบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่เลยนะจ๊ะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันเอาใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงนะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายคราวนี้เราก็นึกน้อมเอาดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าใครที่ยังหยุดไม่สนิทยังไม่นิ่งอย่างสมบูรณ์เราก็เหมือนกับย่อของเรานั้นไว้ในกลางท้องเราเมื่อเราชะโงกมองอย่างนั้นแต่ถ้าใครเข้าถึงดวงธรรมตอนนี้เนี่ยเราไม่มีความรู้สึกที่ร่างกายแล้วดวงนั้นก็จะขยายและเครื่องทายธรรมก็อยู่ในกลางนั้นเห็นดวงชัดแค่ไหนก็เห็นทายธรรมชัดขนาดนั้นใสใสตามดวงถ้าเข้าถึงกายภายในชัดแค่ไหนก็จะเห็นเครื่องทายธรรมชัดแค่นั้นและก็ใสตามกายใหญ่ตามกายถ้ากายโตใหญ่เครื่องทายธรรมก็โตใหญ่ตามไปถ้าเข้าถึงกายธรรมโคตรภูจะย่อนกว่า5วานิดหน่อยเครื่องทายธรรมก็โตตามส่วนไปโตไปเรื่อยถ้ากายธรรมปโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเครื่องทายธรรมก็จะใสตามกายธรรมปโสดาบันและก็โตใหญ่ตามขนาดตามส่วนถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาก็จะเป็นแบบเดียวกันอย่างนั้นถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาใสบริสุทธิ์ก็โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นใสหนักยิ่งขึ้นถึงกายธรรมอรหัตก็หน้าตัก20วาสูง20วาเครื่องทายธรรมก็โตตามส่วนไปใสตามส่วนเราก็หยุดนิ่งนิ่งหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายเราก็นึกอาราธนาคุณยายทองสุขสำแดงปั้นผู้คนพบวิชาบูชาข้าพระคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูง
นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำวัดศรีเจริญไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระธรรมกายพระอรหันต์นับกันไม่ไหวทีเดียวมากมายทับทวีเต็มพอใจเป็นกุศลเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วได้นำเครื่องทายาธรรมถวายเป็นพุทธบูชากระแสทานแห่งบุญจะลดในกลางกายเราเลยปุญญาภิสันทานทอดทานแห่งบุญมาจะลดเลยในกลางกายของทุกคนทำให้เกิดดวงบุญที่สว่างเจิดจ้ากลมรอบตัวเป็นดวงใสๆยิ่งกว่าเพชรสว่างเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหลายๆเท่านักคล้ายๆดวงธรรมนั่นแหละแต่ว่าเป็นดวงบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยให้เราได้สมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติติดตามตัวเราไปเลยคือเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติตั้งแต่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาว่าเลิศประเสริฐแล้วก็จะได้ตามกำลังแห่งบุญของเราให้เรามีรูปงามแข็งแรงอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวเกิดในตระกูลมั่งคั่งมีสมบัติมาคอยท่ามารองรับเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิหมู่ญาติมิตรเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้เห็นภาพที่ดีๆได้ยินเสียงที่ไพเราะได้กลิ่นที่หอมหอมได้รับรสที่อร่อยสัมผัสที่นุ่มนวลใจก็เบิกบานบันเทิงจิตก็คิดแต่เรื่องเป็นกุศลอยากจะทำบุญก็มีสมบัติมาคอยท่าให้เราได้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายและก็มีดวงปัญญาคือฉลาดเปลืองปาดแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงเข้าอกเข้าใจในชีวิตในมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายคนสัตว์สิ่งของเข้าใจแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่ตัวมีอยู่นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเนี่ยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขความเป็นใหญ่เพียบพร้อมบริบูรณ์ทั้งบริวารสมบัติเต็มทีเดียวจะได้อาศัยสมบัตินี้บริวารก็ดีพวกพ้องก็ดีหมู่ญาติมิตรก็ดีเป็นกำลังในการสร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้ตั้งมโนปณิธานว่าจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมไปถึงจุดหมายนั้นบุญก็จะส่งผลเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่าพระอรหันต์ทุกพระองค์นั้นมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่ยังทรงมีประชนชีพอยู่หรือแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเมื่อมีความเลื่อมใสในถวายทายธรรมตามมีตามได้ก็ตามโดยจิตที่เลื่อมใสผ่องใสตลอดเวลาอานิสงส์ก็ยังยิ่งใหญ่ไพศาลนะนี่เรากำลังจะเดินตามรอยท่านแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว
เรามีจิตเลื่อมใสเลื่อมใสในพระองค์ท่านว่าเป็นผู้พ้นแล้วชนะแล้วระหว่างสร้างบารมีก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีชีวิตบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดเส้นทางมีอนุภาพที่ไม่มีประมาทเพราะฉะนั้นอานิสงส์ใหญ่นี้นะก็ยอมเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชาติหนึ่งมั่งเจ็ดชาติบ้างบางองค์สิบชาติบางองค์หลายสิบชาติบางองค์ร้อยบางองค์ถึง500ชาติสูงสุด 1,000 ชาตินี่เป็นอานิสงส์นะที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่ได้ทำบุญผ่านหลายพระองค์มาและสิ่งที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือธรรมกายนั่นเองกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้ชนะผู้พ้นแล้วธรรมกายนั้นเป็นนิจจังสุขังอัตตานะและท่านมีมหากรุณาได้สั่งสอนแนะนำวิธีการที่จะเป็นอย่างพระองค์ท่านให้พ้นจากการเป็นบาปเป็นทางพยามานะอนุภาพท่านจึงมีไม่มีประมาณเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเพราะนั้นบุญใหญ่ที่ได้นี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เรามีอานิสงส์อย่างนั้นแหละคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละดูอย่างท่านชดินเศรษฐีตอนสมัยที่สร้างบารมีอยู่ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านเป็นช่างทองวันหนึ่งได้ทะเลาะกับภรรยาพอดีมีพระมาชวนสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วความโกรธของตัวทำให้พานพูดพาดพิงไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ภรรยาน่ะเป็นยอดกัลยาณมิตรเห็นสามีโกรธแต่สามีกำลังพาดพิงไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับความโกรธแล้วก็เป็นห่วงสามีก็พูดเตือนว่าเธอโกรธฉันน่ะเธอว่าแค่ฉันบ่อย่าไปพาดพิงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นบาปหนักนะอย่าไปจ้วงจับดีว่าช่างทองสามีได้คิดก็หันไปขอขมาพระที่มายืนหน้าบ้านที่กำลังมาชวนไปสร้างเจดีย์ขอขมาท่านท่านบอกว่าโยมน่ะไม่ได้พูดถึงอาตมาแต่พูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมก็ต้องไปขอขมาท่านสิช่างทองก็บอกก็ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะไปขอขมากันยังไงก็ให้ทำหม้อทองคำประดับดอกไม้ทองสามหม้อไปถวายเป็นพุทธบูชาและก็กล่าวคำขอขมาเอาไปบรรจุในเจดีย์นะแล้วขอเข้ามาซะท่านจะได้อดโทษให้ช่างทองโพธิสัตว์นั้นก็ทำตามได้มาชวนลูกชายสองคนก็พอจะสร้างหม้อทองคำบรรจุดอกไม้ทองถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะบรรจุไว้ในเจดีย์นั่นแหละชวนลูกสร้างด้วยลูกชายคนโตกับคนกลางบอกก็มันเรื่องของพ่อพ่อก็เรื่องพ่อก็ต้องแก้เองที่พ่อผูกเองพ่อก็ต้องแก้เองไม่ได้เกี่ยวกับลูกนี่พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรไปชวนลูกชายคนเล็กไอ้ลูกชายคนเล็กนี่มีดวงปัญญาพอชวนลูกชายคนเล็กพูดดีทีเดียวบอกว่าเอาสิพ่อภาระของพ่อเป็นหน้าที่ของลูกภาระของพ่อเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องกระทำเพราะนั้นลูกจะช่วยทำนี่จำให้ดีนะประโยคนี้นะภาระของพ่อคือหน้าที่ของลูก
ที่จะต้องช่วยกระทำพ่อจะได้เบาใจก็ช่วยกันทำทำเสร็จก็ไปบรรจุในพระเจดีย์ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาและก็กล่าวคำขอขมาถึงกันนั้นเกษตรกรรมก็ยังทำให้ช่างทองนั้นเสวยผลกรรมเล็กน้อยเนี่ยคือช่างทองกล่าวกับพระยาตอนนั้นว่าให้เอาพระบรมศาสดาน่ะไปลอยน้ำซะช่างทองมีเศษกรรมถูกลอยแพไปเจ็ดชาติถูกลอยน้ำเกิดชาติไหนก็ลอยนั่นแค่เศษนะไม่ใช่ส่วนนะเพราะส่วนพระพุทธเจ้าท่านไปขอขมาท่านแล้วก็ใช้เศษเอามันในชาติสุดท้ายนี่นะก็ยังถูกลอยแพพอเกิดมาก็ถูกก็ลอยแพจนกระทั่งไปได้ผู้ใจบุญเขาเอามาเลี้ยงเป็นบุตรแล้วก็ตั้งชื่อให้พระชดินเราได้บุญของชดินนี่แหละที่สร้างหม้อทองคำบรรจุดอกไม้ทองคำเวลาพ่อบุญธรรมให้ไปขายของวันเดียวก็ขายได้หมดเลยทั้งๆของนั้นขายไม่ได้มา12ปีเนี่ยพอชดินไปขายวันเดียวขายหมดนี่บุญดีทำมาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วและในสุดก็ให้แต่งงานกับลูกสาวของตัววันขึ้นบ้านใหม่ภูเขาทองคำสูง80ศอกพุทธขึ้นที่หลังบ้านและต่อมาก็มีลูกด้วยกัน3คนคือลูกเก่านั่นแหละยังตามมาเกิดร่วมด้วยลูกสองคนนี่แม่ได้เจาะเพชรดามทองจากพ่อให้ไปขุดภูเขามันขุดไม่ได้เพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้แต่ลูกคนเล็กที่พูดว่าภาระของพ่อคือหน้าที่ของลูกจะต้องทำให้เสร็จขุดได้รับมรดกภูเขาทองคำและก็อาศัยบุญของน้องคนเล็กพี่ชายทั้งสองจึงยังมีส่วนแห่งบุญเอาภูเขาทองมาใช้ได้แต่แท้น้องคนเล็กไม่จับมือด้วยแล้วก็ขุดใหม่ได้ขุดจนเหนื่อยก็ไม่ได้แต่ไอ้น้องคนเล็กขุดจนเหนื่อยก็ไม่หมดและตอนสุดท้ายชดินเศรษฐีก็ออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เห็นไหมจ๊ะแม่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วระลึกนึกถึงขั้นด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงบุญก็ยังส่งผลถึงป่านนี้วันนี้เราบูชาข้าพระคือธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนบุญนี้น่ะจะส่งผลให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและสมบัตินี้เนี่ยยังจะได้ใช้ในปัจจุบันในชาตินี้ด้วยเราจะเลิกอดอยากจนใครมีอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็จะพ้นอุปสรรคนั้นจะค้าขายกำลังคังร่ำรวยซื้อง่ายขายของกำไรงามจะขายอะไรก็ขายได้ขายขนมขายอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคบ้านช่องที่ดินโทรศัพท์มือถืออะไรก็แล้วแต่ขายดีหมดมีเท่าไหร่ไม่เหลือขายมันเทน้ำเทท่าทีเดียวสมบัติใหญ่จะพลั่งพลูปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุธรรมในบุญที่จะเกิดจากการบูชาข้าพระแต่ต้องให้นึกเลื่อมใสในพระผู้มีภาคเจ้าแล้วก็นึกถึงบุญอย่าไปคิดว่าบุญไม่ช่วยในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์พอทำบุญกับพระพุทธเจ้าเสร็จพอคล้อยหลังรับสายตาพระผู้มีภาคเจ้าบางคนถูกงูเห่ากัดตายก็มีถูกโคควิดตายก็มีฟ้าผ่าตายก็มีแต่ตายแล้วไปสวรรค์ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่บนสวรรค์เขาไม่มามัวตีโพตีพายว่าบุญไม่ช่วยไอ้ที่เราประสบอุปสรรคเพราะเราสร้างวิบากอกุศลกรรมเอาไว้มันคนละงบกันเพราะฉะนั้นบางคนก็ยังมีอย่างนั้นเพราะในที่เราเจอเล็กๆน้อยๆไม่ถึงตายเนี่ย
ก็ไม่ควรจะไปตีโพยตีพายให้ทำใจนิ่งๆนึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้มากมายนั้นและบุญนั้นก็จะมาช่วยดับไฟในใจดับความร้อนรุ่มร้อนให้มันสงบลงเปลี่ยนจากมืดมาสว่างจากทุกข์เป็นสุขได้โดยอนุภาพแห่งบุญและบุญในวันนี้เนี่ยที่เราได้ถวายดอกไม้อาหารบ้านขาเป็นพุทธบูชาโน่นไปเป็นสมบัติเป็นทิพย์เป็นอาหารทิพย์ไปเป็นเครื่องประดับทิพย์แล้วก็เป็นสวนเป็นดอกไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับสวยสดงดงามประดับตกแต่งกันเต็มทีเดียวชาวสวรรค์น่ะพนมมืออนุโมทนาทีเดียวนะพอเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์บังเกิดขึ้นคอยท่าเราอยู่เนี่ยเจ้าของยังอยู่ในมนุษย์บริวารกับรัศมีสว่างสมบัติอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นคอยเราอยู่นี่บุญที่เกิดจากการบูชาข้าพระผลหมากหลากไม้สวนผลผลไม้ไม้ประดับไม้ผลไม้ดอกอาหารทิพย์สวยสดงดงามทีเดียวสว่างสวยและบุญนี้เนี่ยทำไปให้แก่หมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วละไปนานแล้วก็ตามเพิ่งจะละไปก็ดีหรือหมู่ญาติของพวกเราเนี่ยที่ได้ร่วมบุญได้สร้างบารมีคนละเล็กน้อยมั่งมากบ้างก็บุญไปถึงทั่วกันไปหมดทีเดียวน่าชื่นใจน่าอนุโมทนาเนี่ยชาวสวรรค์เขาก็ชื่นชมกันอากาศเทวาลุกเทวาภูมิเทวาก็ชื่นใจพนมมืออนุโมทนามองมาเป็นสายตาดวงเดียวที่พวกเรานี่แหละกายภายในเราก็สุขใสสว่างบุญนี้จะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้ง่ายธรรมะกินก็สะดวกป่วยก็จะหายถ้าตายก็ไปดีนี่ไอ้อธิษฐานจิตเอานะลูกนะอธิษฐานจิตตามใจชอบทุกๆคนนะลูกนะถึงลูกทุกคนอยู่ต่างประเทศก็ถึงในประเทศตัวประเทศถึงหมดเลยอารัตนาคุณยายท่านคุมหมดห่อไปหมดเลยถึงตอนนี้ตั้งใจอธิษฐานให้ดีนะลูกนะอารัตนาพระนิพพานท่านคุมบุญเราอยู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำยายอาจารย์ทั้งสองท่านคุมใสสว่างปักใจมั่นในบุญเลยไม่งอนแงนไม่คอนแคลนไม่ลังเลไม่สงสัยอธิษฐานจิตตามใจชอบทุกๆคนนะลูกนะ